อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการทดสอบด้วยโปรแกรม Modbus Pool เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวตาราง Modbus Address ของอุปกรณ์ที่เป็นป้ายแสดงผลชุดนี้เนี่ยเอดเดตแรกเลยนะครับเอดเดตที่0เนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าของ PV ถัดมาเป็น SV นะครับจากนั้นส่วนที่เป็นเวลาเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3เวิร์ดด้วยกันนะครับเวิร์ดแรกก็จะเป็นชั่วโมงนาทีตามด้วยวินาทีเพราะนั้นเราก็จะมีรีจิสเตอร์ที่เราจะต้องทำการเขียนค่าเข้าไปเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเช่นตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนค่าเข้าไปเห็นไหมครับนี่จะเป็นส่วนของ SV นะครับชั่วโมงนี่ก็ได้เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ data ที่เราจะสามารถไลฟ์เข้าไปอย่างตัวจอแสดงผลของเราได้นั่นเองครับ